สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีเปิดห้องยิงวิสนะครับซึ่งเป็นเปิดห้องแบบเปิดห้องเองเลยวิธีทำยังไงวิธีนี้อาจจะง่ายแล้วก็เราก็ฝึกได้เรื่อยๆนะฮะเหมือนกับว่าเราได้ใช้ในสถานการณ์จริงนะครับก็อย่างแรกเลยคือเราคีย์ห้องก่อนคีย์ห้องนี่เราก็ไม่จำเป็นต้องจะคีย์แบบนี้ก็ได้ครับคือเราคีย์แบบคีย์เล่นคนเดียวฮะก็เราเปิดคอนโซลขึ้นมาปึ๊บพิมพ์แมปโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาแมปของ Dark Carnival ก่อนแล้วกันนะเอาแชปเตอร์แรกคือแชปเตอร์ Highway โอเครอโหลดแมปสักครู่ฮะสำหรับฝึกยิงวิสเนี่ยเราจะพิมพ์คำสั่งประมาณ 3-4 คำสั่งด้วยกันโอเคเปิดห้องขึ้นมาแล้วเปิดคอนโซลขึ้นมาคำสั่งแรกก็คือเราเปิดสูตรก่อน SV underscore cheats เว้นวรรคกดเลข1โอเค Enter จากนั้นเราก็พิมพ์ SBunderscore stop เว้นวรรค1อันนี้คือเพื่อให้ infected กับ survivor มันไม่เคลื่อนไหวคือแบบอยู่นิ่งๆแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งก็คือ director underscore stop อันนี้ก็คือทำให้ผีไม่เกิดก็เวลาเราฝึกยิงวิสเนี่ยผีมันก็จะได้ไม่เกิดแล้วก็ไม่มาปวดเราก็คือเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวเหมือนห้องฝึกโอเคแล้วก็อย่าลืมนะฮะ sv underscoreinfinite ใช่ไหมเอ่ย infinite ammo เว้นวรรค1โอเคตอนนี้เราก็ฝึกยิงวิสกันได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกยิงวิสกันอันนี้ก็คือจะไม่มีซอมบี้นะฮะก็เราก็จะเสกวิสนะเสกวิสเรื่อยๆเสกวิสแล้วก็ฝึกยิงอันนี้ก็คือเราจะฝึกยิงภายในนัดเดียวนะฮะ Down the off ramp โอเคตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแหลมเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมขอตั้งคีย์ลัดก่อนโอเคบาย Heyo บาย K แล้วกันบาย K พิมพ์อะไรวะซีสปอนวิชปันมีหรือเปล่าเอ่ย Which? โอเคได้แล้วเออแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ก๊อตหนึ่งนะนะเวลาที่ถ้าเกิดเราเฟลเราจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่เนี่ยฮะ Get away from the witch. วิชในโหมดโปรมอดหรือว่าโหมดปกติทั่วไปคือไม่นับพวกเรียลลิซึมเอ็กซ์เพิร์ทพวกนี้ไม่นับนะมันจะมีเลือดทั้งหมด 1,000ในระดับ normal สำหรับการแข่ง versus เนี่ยไอความยากของเกมมันก็จะเป็นระดับ normal เวฟจะตบเราเลือดลดทีละ2ถ้าเกิดเป็นระดับ advance เนี่ยเวฟมันจะตบเราทีละ5ดาเมจประมาณนี้โอเคทึบขอเสกก่อนวิสจะมีเลือด 1,000 นะฮะวิธียิงก็คือให้เราเอาเป้าจ่อตัววิสคือไม่จำเป็นต้องยิงหัวก็ได้คือขอให้โดนขอให้ทุกเม็ดเข้าตัววิสแค่นี้ก็ตายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคือหลายคนอาจจะมีความเชื่อว่าเกมส่วนมากเอาเป็นเกม FPS อ่ะคือถ้าเกิดยิงหัวมันถือว่าเป็นดาเมจที่แรงสุดอันนี้ถูกต้องฮะแต่สำหรับวิสเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องยิงหัวถ้าเกิดยิงหัวแล้วกระสุนบางเม็ดมันไม่เข้าเป้าเราก็อาจจะเฟลได้โอเคเดี๋ยวผมจะยิงหัวให้ดูนะเห็นปะมันเฟลยิงหัวมันเฟลเพราะอะไรมันเฟลเพราะว่ากระสุนทุกเม็ดเนี่ยมันไม่เข้าตัววิสคือเราไปเล็งหัวแต่ว่ากระสุนมันกระจายคือเราอ่ะต้องเอาเป้ายัดเข้าตัววิสเหมือนกับว่าเราเอาปืนไปจ่อแบบจ่ออกวิสแล้วยิงเนี่ยต้องโดนทุกเม็ดนะ Witch. Get away from the witch. ก็ไม่จำเป็นว่าต้องยิงตัวไม่จำเป็นว่าต้องยิงตัวยิงก้นหรืออะไรยิงขาก็ได้นะยิงขาเห็นปะยิงขายิงขาก็ตายขอให้แค่ทุกนัดโดนวิส Anybody hear me? โอเควิธียิงวิสมันจะมีหลายแบบอยู่ด้วยกันก็คือ1สมมติว่าวิสเกิดเราเดินเข้าไปถ้าเกิดเราไม่ชัวร์แล้วก็ตั้งป้อมแล้วค่อยยิง
อันนี้คือวิธีแบบเบสิกที่สุดโอเคดูอีกทีเบสิกที่สุดนะฮะโอเควิธีที่สองเลยก็คือวิธีเราเดินเข้าไปยิงแบบตรงๆเลยนี่จากปกติที่เราตั้งป้อมยิงเข้าไปหาวิทตั้งป้อมยิงอันนี้ก็คือเราจะวิ่งเข้าไปยิงเลยนะฮะดูตามฮะโอเคอันนี้ก็คือวิธีที่เรายิงเนี่ยมันจะต่างกับตรงที่เราไปยิงแบบตั้งป้อมก็คือว่าตัวเรามันจะชิดกับวิสแล้วคือวิธียิงวิสอ่ะหลายคนอาจทำแต่ว่ามันเฟลเพราะอะไรทั้งที่เราทำถูกแล้วก็คือเราต้องวิ่งเข้าไปติดตัววิสเนี่ยคือเราวิ่งเข้าไปติดตัววิสคือแบบติดตัวเลยนะคือเราเดินจนชิดแล้วเราเดินต่อไม่ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีช่องว่างนิดนึงอ่ะมันอาจจะทำให้เฟลได้คือตัวเราต้องติดกับวิสถ้าเกิดว่าเราห่างไปสักติดเดียวอ่ะดาเมจมันจะไม่แรงสุดนึกออกกันนะวิธีนี้ก็เหมือนกันเลยเราเดินสมมุติว่าไอ้สิ่งกีดขวางอันเนี้ยมันคือวิสก็คือเราวิ่งไปติดตัวปุ๊บแล้วเราก็เอาเป้าจ่อประมาณแถวก้นวิสไม่ก็ขาวิสถ้าเกิดเราจ่อแถวหน้าอกหรือแถวไหล่แถวหัววิสอย่างเงี้ยคือกระสุนน่ะมันจะไม่เข้าเป้าหมดเพราะว่าเราวิ่งด้วยไงเพราะว่าเราวิ่งกระสุนมันจะถีบนึกภาพออกนะ Which? เนี่ยก็คือเราเดินไปคือเราวิ่งไปติดตัววิสแล้วก็จ่อเป้าวิธีก็คือสมมติว่าวิสสูงเนี่ยเราเตรียมเป้าลงเนี่ยเตรียมเป้าลงนะ Anybody hear me? คือแบบเตรียมเป้าลงเลยก็ได้เดินเตรียมเป้าลงอย่างเงี้ยวิธีทิกที่สองไอ้วิธีที่สองของการยิงวิสมีประโยชน์อย่างไรก็คือสมมติว่าวิสอยู่ตรงนี้สถานการณ์จริงแล้วกระโดดมาแล้ววิสอยู่อย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปยิงเลยอย่างเงี้ยคือเราต้องมั่นใจว่า1เราแข็งจริงวิธีแรกเราอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ Special Infect หรือว่าผีฝั่งตรงข้ามเกิดพร้อม4ตัวแล้วมันอาจจะเกิดหลังนี้ก็ได้เราจะไปยิงวิสมันอาจจะรอเกิดตรงนี้แล้วก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปจ่อ1 2เวลา2วิก่อนเราจะยิงผีมันก็เกิดแล้วก็เข้าเราเรียบร้อยแล้วซึ่งผีอ่ะมันจะขัดขวางไม่ให้เรายิงวิสแล้วก็จะเฟลสำหรับวิธีที่2มันก็คือทางแก้สมมติว่าผีอ่ะมันเป็นสปอนนิ่งอยู่มันรอแคมป์อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบค่อยๆย่องสำหรับการย่องคือมันจะเป็นการสเตลซึ่งออร่าของตัวคนเนี่ยผีมันจะไม่เห็นให้เกิดว่าเรากำลังสเตลอยู่สมมติว่าเราเข้าไปใกล้แล้วเราวิ่งเข้าไปยิงเลยผีมันจะทั้งตัวไม่ทันไงเนี่ยตั้งตัวอย่างเงี้ยโอเคขอใหม่ขอประทานโทษด้วยสมมติเอาใหม่อ่ะเราสเตลอยู่ผีเกิดผีรอเกิดแล้วเราแบบหาจังหวะที่เผลอเข้าไปยิงเลยเห็นไหมผีมันก็จะเกิดพอดีมันก็ไม่ทันเว้ยทำไงดีมันยิงวิสแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปยิงเลยมันจะเกิดไม่ทันตามนี้นะเร็วป่ะถือว่าเร็วนะอ่ะผีรอเกิดอย่างเงี้ยรอสเตลแล้วก็เข้าไปยิงเลยโอเควิธีที่3สมมติว่าวิสอยู่ตรงนี้แต่เราคิดว่าไอ้วิธีที่2อ่ะเราเดินเข้าไปยิงเลยโดยไม่ตั้งป้อมมันอาจจะยากไปนิดนึงซึ่งผีมันเกิดอยู่ตรงนี้เราจะทำยังไงให้เขาเหวอแล้วก็หาที่เกิดใหม่ก็คือเรายิงวิสไปทีนึง
ยิงวิสไปทีหนึ่งเลือดมันจะลดสักประมาณเกือบ100ตอนนี้เลือดมันก็จะเหลือ900แล้วจากนั้นเราก็ตั้งป้อมยิงมันตอนที่มันเข้าใกล้ตัวเราที่สุดตามนี้นะตั้งป้อมยิงขอไม่โอเคตั้งป้อมยิงตรงนี้อาจจะยากไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นทางลาดแล้ววิสมันอาจจะเคิร์ฟมันอาจจะเคิร์ฟมาตบเราโอเคแต่เราย้ายที่ก่อนโอเคตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ฝึกได้ดีอย่างเช่นกันโอเควิธีที่3ก็คือเรายิงวิสแล้วให้มันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเราก็เอาปากช็อตกันเนี่ยจ่อมันตามนี้นะยิงแล้วเราก็ตั้งป้อมรอเห็นไหมเอ่ยอย่าลืมนะถ้าเกิดสมมุติว่าวิสอ่ะมันบังเอิญวิ่งเคิร์ฟไปขวามือของเราแล้วก็หันเป้าไปทางขวาเคิร์ฟไปทางซ้ายแล้วก็หันเป้าไปทางซ้าย Shit. ตามนี้นะ Witch. Witch. เห็นไหมว่าตอนที่วิสมันใกล้ถึงตัวเรามันจะมีดีเลย์ในการง้างมือตบเราจังหวะนั้นเราก็ยิงมันเลย Witch. เนี่ยมันกำลังง้างมือเราก็ยิงเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เราต้องชัวร์แล้วเราต้องอาจจะมีประสบการณ์นิดนึงคือถ้าเกิดสมมติว่าเรายิงวิสวิธีนี้พอยิงปุ๊บผีมันเกิดไอ้เพื่อน3คนที่มันอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันต้องคุมกันแล้วเราก็มีหน้าที่ยิงวิสไปแล้วก็ระวัง Shit. โอเควิธีที่4 You guys hear me? Damn it. อาจจะยากนิดนึงอะวิธีนี้แต่ส่วนมากเขาก็อาจจะตั้งป้อมกันหรือถ้าเกิดบางคนเท่ๆก็ยืนยิงเลยอันนี้คือเราต้องกดเป้าต่ำลงด้วยนะเพราะว่าวิสอะตอนที่มันวิ่งมาหาเราอะมันจะก้มหลังมันจะก้มนิดนึงเราก็ต้องกดเป้าต่ำนิดนึงกดเป้าต่ำลงนะ Shit. เอาต่ำหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดู4วิธีแรกอีกทีนึง4วิธีที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้วิธีแรกเราทบทวนใหม่นะวิธีแรกเข้าไปยิงวิสแล้วก็ตั้งป้อมตั้งป้อมยิงวิธีที่2เดินเข้าไปยิงอย่างรวดเร็ววิ่งเข้าไปยิงกดเป้าต่ำลงไม่จำเป็นต้องโดนหัวก็ได้ขอเพียงแค่เป้าเราเข้าตัววิสกระสุนเข้าทุกเม็ดโอเควิธีที่3ยิงแล้วก็ตั้งป้อมยิงตั้งป้อมยิงตั้งป้อมยิงตั้งป้อมวิธีที่4 Witch. ไม่ต้องตั้งป้อมยืน Shit. ไม่ต้องตั้งป้อมยืนกดเป้าต่ำลงยิงเอาเป้าต่ำลงหน่อย4วิธีนี้ส่วนถ้าเกิดใครอยากแอดวานซ์วิชเป็นผีที่ไม่น่ากลัวเลยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้วิธีกำจัดมันอย่างไรมันก็เป็นอะไรที่ง่ายดายมากครับเพียงแต่ว่าที่เราต้องระวังเลยก็คือต้องระวังผีฝั่งตรงข้ามแค่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปมากนะครับสวัสดีครับ Shit.